นัดมานี่ทำไมไม่อยู่โรงแรมอะจะอยู่ไปทำไมล่ะคะเมื่อไม่มีเจ้าบ่าวนัดฟังพี่ก่อนที่พี่ตื่นสายเนี่ยก็เพราะพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไม่ได้ทำอะไรกับมานี่จริงๆนะแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านพี่แล้วก็อยู่บนเตียงกับพี่ด้วยเดี๋ยวที่มานี่มาหาพี่เมื่อคืนที่มานี่มาหาพี่เมื่อคืนเนี่ยก็เพราะแม่เขาเสียพี่ก็เลยพาเขาขึ้นไปปลอบบนห้องนอนเฮ้ยไม่ใช่นะนัดพี่รู้ใช่ไหมว่าเราทะเลาะกันไม่รู้กี่รอบแต่นัดก็ยกโทษให้พี่ให้มีงานแต่งงานของเรานัดเห็นแก่แม่พี่ที่บอกว่าจะไม่ทำให้นัดเสียใจอีกอะแต่นี่พี่ไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นก่อนวันแต่งงานของเราอะทำไมพี่ถึงทำกับนัดแบบเนี้ยทำไมพี่ถึงทำกับนัดแบบเนี้ยทำไมฟังพี่ก่อนฟังพี่นะพี่ไม่ได้ทำอะไรกับมันนี่จริงๆเมื่อคืนพี่กินเหล้าไปแก้วเดียวแล้วพี่ก็สลบไปเลยพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายรูปนี้มาจากไหนมาได้ไงพี่พูดจริงๆนะพี่ไม่ได้ทำอะไรกับมันนี่จริงๆไม่ว่าพี่จะทำหรือไม่ได้ทำอ่ะแต่การที่พี่ปล่อยให้ผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านของเราเรื่องของเราก็จบแล้วค่ะไม่นั่นนะไม่นะถ้าพี่คิดถึงความรู้สึกของนัดคนแรกพี่ก็จะรู้จักคำว่าซื่อสัตย์พี่ขอโทษไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือว่าจะอ้างแบบไหนอ่ะพี่ก็จะรู้ว่าคือมันจะมีวิธีอื่นที่จะไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านของเราไม่ต้องมาขอโทษแล้วค่ะหยุดคำว่าขอโทษแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะทุกอย่างตอนนี้มันพังหมดแล้วเข้าใจไหมนัดพ่อตอนนี้นะคะเราสองคนอย่ายุ่งกันเลยค่ะเราเลิกกันนะคะนัดพี่ขอโทษนัดจะทิ้งพี่นะนัดจะทิ้งพี่นัดจะทิ้งพี่พอแล้วพอแล้วค่ะไม่เคยทิ้งพี่แต่พี่นั่นแหละเป็นคนที่ทิ้งนัด